สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่2สาธารณรัฐกินเช้านี้กับผมเต้สุบจนกลิ่นสุวรรณนะครับน้ำในแม่น้ำเมยครับที่จังหวัดตากนะครับบอกได้เลยว่ารวมถึงที่สถานการณ์ฝนตกนะครับที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วแต่ด้วยความที่ว่าน้ำมันยังอาจจะกลับมาได้ใหม่เพราะฝนที่มันตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้เราต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะกับถนนครับที่เกิดจากเขตดินถล่มกันดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันที่แม่น้ำเมยก่อนเลยนะครับระดับน้ำในแม่น้ำเมยนั้นล้นตลิ่งได้ลดลงแล้วนะครับจากน้ำที่ท่วมก่อนหน้านี้2เมตรซึ่งทำให้ระดับน้ำที่ก่อนหน้านี้เข้าท่วมถนนสายเทศบาลท่าสายลวดเข้าสู่สถานการณ์ปกติเป็นเรียบร้อยแล้วยานพาหนะก็สามารถสัญจรไปมาได้นะครับอาจจะมียกเว้นก็พื้นที่ริมแม่น้ำเมยที่ยังท่วมกันอยู่นะครับตอนนี้ขณะเดียวกันครับทางเข้าหมู่บ้านในตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ถูกดินสไลด์ลงมาขวางทางจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องมาหลายวันรวมทั้งยังทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มมาขวางถนนทำให้ชาวบ้านหมู่10นะครับขออภัยครับชาวบ้าน10หมู่บ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนซึ่งขณะนี้ครับน้ำที่ไหลหลากเนี่ยก็ได้ลดระดับความรุนแรงลงแล้วนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นเนี่ยได้เข้าสำรวจความเสียหายของถนนและก็เร่งดำเนินการเคลียร์เส้นทางให้สามารถสัญจรไปมาได้รวมทั้งยังเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันนะครับรวมถึงดินถล่มหากว่ามีฝนตกลงมาอีกในช่วงนี้เนื่องจากว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นะอาศัยใกล้กับเชิงเขานั่นเองครับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมานะครับรวมถึงนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ใจเย็นนะต้องนะอีกแป๊บนึงนะลุงนะใจเย็นใจเย็นนะครับอันนี้ไก่จริงนะคุณผู้ชมเผื่อไปทราบกันนะฮะตอนนี้ครับก็เลยทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับภาคกลางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็รวมถึงภาคเหนือเนี่ยอาจจะเจอกับฝนที่ตกหนักครับติดตามได้ในพยากรณ์อากาศโดยรวมวันนี้ครับการกำจัดศัตรูพืชนะครับสำหรับคนที่ชอบสายเรียกว่าสายออร์แกนิกเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีหลายวิธีครับโดยใช้ธรรมชาตินั้นจัดการกันเองยกตัวอย่างเช่นก่อนเนี่ยเราเคยนำเสนอไปเรื่องราวของการเลี้ยงแตนเบียนแตนเบียนนะครับเป็นแมลงตัวน้อยที่ปล่อยขึ้นไปเดี๋ยวเพื่อให้ไปกินหนอนหัวดำซึ่งหนอนหัวดำเนี่ยมันเป็นศัตรูตัวฉกาจของมะพร้าวอันนี้เรื่องจริงนะครับมันเป็นศัตรูตัวฉกาจของต้นมะพร้าวเลยและวันนี้ครับจะนำเสนอเรื่องราวของนกแสกครับไม่ใช่ไก่แสกนะไก่แสกจะเป็นอย่างนี้แต่ว่านกแสกเนี่ยเขากินหนูซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจที่ชอบไปกัดกินพืชผลครับจริงๆแล้วแนวคิดนี้มีคนเอาไปทำกันแล้วอย่างไม่เป็นทางการนะครับเช่นชาวสวนปาล์มหลายแห่งทางภาคใต้เนี่ยมีการติดตั้งรังเทียมนะครับเพื่อให้นกแสกเนี่ยมาอาศัยทำให้ชาวสวนเนี่ยมีนกแสกเป็นผู้ช่วยกำจัดหนูในสวนแบบไม่คิดค่าแรงเลยทีเดียวซึ่งนอกจากนกแสกจะมีหน้าที่ควบคุมประชากรหนูซึ่งเป็นพาหะของโรคหลายชนิดแล้วนะครับการมีนกแสกในสวนก็ยังช่วยลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วยแต่ถ้าพูดถึงนกแสกในความเชื่อของคนไทยหลายคนอาจจะนึกถึงนกผีนะจากความเชื่อโบราณที่บอกว่านกแสกนี่คือลางร้ายไปเกาะที่หลังคาบ้านใครบ้านนั้นจะมีคนตายซึ่งความเชื่อนี้ก็ทำให้นกแสกหลายตัวลงเอยด้วยการถูกฆ่าถูกยิงเพราะอะไรฮะเพราะคนไปกลัวในขณะที่ความเชื่อของคนไทยเนี่ยมองว่านกแสกคือลางร้ายแต่ไปดูที่อินเดียครับอินเดียเขาบอกนกแสกนี่คือสัญลักษณ์ของความโชคดีนะเพราะว่านกแสกเนี่ยถือเป็นนกของพระลักษมีนะครับซึ่งเป็นเทวีแห่งความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตรซึ่งความเชื่อของอินเดียนี่เองครับดูจะสอดคล้องกับความเป็นจริงมากกว่าเพราะว่านกแสกเนี่ยมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมประชากรหนูนกแสกเนี่ยเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วคืนนึงจะกินหนูประมาณ2ตัวแปลว่าปีนึงนก1ตัวเนี่ยจะสามารถกำจัดหนูได้ราวๆสัก700ตัวเห็นจะได้ครับซึ่งการมีนกแสกนะครับก็เป็นประโยชน์กับชาวสวนแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการปล่อยนกแสกในสวนโครงการของหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติของคณะสัตวแพทย์สัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่นำโดยอาจารย์ชยันเกศรดอกบัวซึ่งหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเนี่ยเป็นสถานที่รักษาและฟื้นฟูนกล่าเหยื่อไม่ว่าจะเป็นเหยี่ยวแร้งนกเค้านกแสกนกฮูก
ซึ่งหลังจากที่มีการดูแลนกที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บหายดีแล้วเนี่ยก็จะนำนกเหล่านี้ครับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติซึ่งโครงการปล่อยนกแสกในสวนเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วด้วยการปล่อยนกแสกแบบ soft release ครับหรือการปล่อยแบบค่อยเป็นค่อยไปให้น้องนกทั้งหลายนะครับค่อยๆปรับตัวในพื้นที่ใหม่ในบริเวณที่กักไว้ชั่วคราวโดยใช้ตะข่ายคลุมบ้านหรือว่ารังเทียมไว้ประมาณสัก2เดือนผ่านไป2เดือนปุ๊บก็เอาตะข่ายออกและปล่อยให้นกแสกเนี่ยเป็นอิสระในธรรมชาติซึ่งมันอย่างนี้ครับตามธรรมชาติของนกแสกเนี่ยแม้ว่าจะเอาตะข่ายออกแล้วแต่เมื่อเข้าชินกับพื้นที่เดิมๆแล้วก็เวลากลางคืนเนี่ยอาจจะไปหากินที่อื่นแต่ช่วงเวลากลางวันเนี่ยเขาจะกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วก็ทำรังวางไข่อยู่ที่เดิมครับซึ่งถือเป็นการจัดการที่ทั้งนกแสกและเจ้าของสวนเนี่ยได้ประโยชน์ไปตามๆกันนะครับโดยเจ้าของสวนเนี่ยได้แรงงานมากำจัดหนูในขณะที่นกแสกก็ได้บ้านถาวรที่วางไข่ในแง่ของการอนุรักษ์เนี่ยถือว่าเป็นแบบวินวินฮะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งทั้งหมดนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับในเรื่องของการปล่อยนกแสกในสวนในรายการ2องศาในวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมนี้5โมงตรงทางช่อง4 ALTV ครับ2องศาสัปดาห์นี้ปาล์มติดตามอาจารย์ชัยยันต์เกษรดอกบัวหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาที่สวนในอัมพวาค่ะอาจารย์มาที่นี่เพื่อทำภารกิจปล่อยนกแสกในสวนค่ะและเราจะเดินทางต่อไปที่หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อไปดูว่ากว่าที่นกนักล่าตัวหนึ่งจะถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ต้องผ่านบททดสอบอะไรบ้างเจอกันวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมนี้ 17 นาฬิกาทางช่อง4 ALTV ค่ะนี่ต้องเห็นไหมนกแสกเขาจับหนูได้เราจับอะไรได้อย่างเดียวฮะกินแต่ข้าวเปลือกใช่ไหมอย่างเงี้ยระหว่างนี้เขาปล่อยนกเราปล่อยไก่ก่อนดีกว่าเริ่มเมื่อยมือแล้ว คุณผู้ชมครับในขณะที่สถานการณ์น้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบมาลดีฟครับเป็นหมู่เกาะหนึ่งที่อาจจะท่วมทั้งเกาะเลยก็เป็นไปได้เขามีวิธีการรับมือและป้องกันนะครับเรื่องของระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรกรุงเทพมหานครรวมถึงหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยสามารถเรียนรู้อะไรจากบทเรียนของทางมาลดีฟติดตามได้นะครับในช่วงคอป26กับคุณซิโมนามีสายญาติครับในการประชุมระดับนานาชาตินะคะว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือCOP 26ที่จะจัดขึ้นต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ที่นครกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมอนุสัญญาจะมานำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนแผนการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆเพื่อได้ช่วยกันลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและเตรียมรับมือกับปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอาทิตย์ที่แล้วซีได้นำเสนอรายงานจาก Greenpeace เรื่องการคาดการณ์ความเสียหายทางเศรษฐกิจของกรุงเทพจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลซึ่งมีสิทธิ์จะทำให้กรุงเทพนั้นจมน้ำในอีก10ปีข้างหน้าการเตรียมการแก้ไขและรับมือกับปัญหาระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นอีกสิ่งที่แทบทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญและถูกพูดถึงในงานประชุมCOP 26เพราะขณะนี้ระดับเฉลี่ยของน้ำทะเลนั้นสูงขึ้นจากตอนปี1880ประมาณ 21-24 เซนติเมตรและคาดเดาว่าจะสูงขึ้นประมาณ 3-5 มิลลิเมตรทุกๆปีวันนี้ซีจะมาพูดคุยกับตัวแทนของอีกหนึ่งประเทศที่จะได้รับผลกระทบร้ายแรงทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านความปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนั่นก็คือประเทศมาลดีฟนั่นเองCan you tell us about the situation in Maldives in regards to the problem of sea level rising? Yes, the issue of sea level rise has always been a concern for the Maldives. Our islands always have the issue of erosion associated with the rising sea levels. The number of erosion cases reported every year keeps increasing. And in addition, you know, the strength and frequency of storms are also increasing.And the associated storm surges with increasing sea level increases episodes of frequent flooding in the Maldives. And are there any plans to adapt to the sinking of the Maldives? My government takes this as a very serious issue. And we have these issues already addressed in the government planning process, especially in the planning guidelines. You know, setback and buffer space has to be left between the vegetation line and any infrastructure to be built on our islands.
We have reviewed the current designs of coastal protection measures to address for the erosion and flooding. Every year, we spend a big percentage of our national budget on addressing these coastal issues of you know, protecting our islands. I see that in Thailand, there are places, you know, with sea dikes, and there are protection measures in place. I think, you know, as a means of adaptation, it's very important to continuously revise the guidelines and adhere to the guidelines in order to adapt to the rising sea level. อย่างที่เห็นนะคะว่ามาลดีฟเองก็มีแผนการรับมือกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่ประเทศไทยสามารถศึกษาแล้วก็นำมาปรับใช้ได้แต่การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งผลกระทบของวิกฤตสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาพูดคุยถึงประเด็นอื่นๆที่จะถูกพูดคุยกันในงานประชุมCOP 26ค่ะขอบคุณคุณสิมราเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับช่วงCOP 26นะครับซึ่งอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะเป็นการประชุมใหญ่นะครับที่ประเทศสกอตแลนด์นะครับก็จะเรียกว่าต้องดูกันครับว่าจะมีนโยบายอะไรที่สามารถจับต้องได้ที่รัฐบาลทั่วโลกนั้นจะร่วมมือกันนะครับในการช่วยกันแก้ปัญหา climate change ได้มากน้อยแค่ไหนติดตามกันนะครับเมื่อวานนี้ครับมีข่าวในช่วงบ่ายนะครับว่าในช่วงบ่ายประเทศไทยก็ถ้าเป็นเวลาท้องถิ่นประมาณสักสี่ทุ่มกว่าฮะว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นอกชายฝั่งของบริษัทอลาสก้าของสหรัฐนะครับซึ่งทำให้ทั้งสหรัฐอเมริกานะครับญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียมีการประกาศให้มีการเฝ้าระวังสึนามิครับซึ่งถามว่าสึนามิมาไหมมาจริงครับแต่มาแค่ฟุตเดียวความเสียหายเลยไม่ได้เกิดขึ้นครับแผ่นดินไหวขนาด 8.2 ริกเตอร์ที่เกิดขึ้น800กิโลเมตรนอกชายฝั่งบริรัตอลาสก้าของสหรัฐครับก็ลึกลงไปใต้ดินถึง35กิโลเมตรนะครับส่งผลให้ทางการสหรัฐและญี่ปุ่นรวมถึงนิวซีแลนด์เนี่ยประกาศเฝ้าระวังคลื่นสึนามิและอพยพผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งไปยังที่ปลอดภัยขณะที่ประชาชนที่ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และก็ออสเตรเลียรวมถึงฮาวายและกัวมเนี่ยก็เฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสำนักงานเนี่ยก็สำนักงานเตือนภัยสึนามิแห่งชาติสหรัฐเนี่ยยืนยันว่าเกิดคลื่นสึนามิจริงๆนะครับแต่ความสูงของคลื่นเนี่ยแค่1ฟุตก็เลยไม่ได้สร้างความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินความวิตกกังวลเมื่อวานนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาที่พระอาทิตย์เนี่ยกำลังจะตกดินนะครับซึ่งหากคลื่นยักษ์พัดถล่มในช่วงดึกเนี่ยจะทำให้สถานการณ์การกู้ภัยเนี่ยยากลำบากมากนะครับจริงๆเวลาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ 4:15 แต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เป็นหน้าร้อนก็เลยทำให้ตอนนี้ภาพที่เห็นเนี่ยยังมีแสงสว่างอยู่นะครับส่วนความรุนแรงของแผ่นดินไหวในเมื่อวานนี้เนี่ยนับความรุนแรงแล้วลำดับที่7เลยทีเดียวนะครับตั้งแต่มีการบันทึกแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไหวของสหรัฐมาครับทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งข่าวนะครับว่าด้วยเรื่องของผักตบชวาครับไอเดียเก๋ๆจากชาวเคนยาครับเอาผักตบชวาไปทำเป็นไบโอแก๊สน่าศึกษาน่าเรียนแบบมากๆคุณผู้ชมครับดอมินิกคูคัมโบครับและทีมงานลงพื้นที่ทะเลสาบวิกตอเรียในเคนยาเพื่อเก็บผักตบชวาพืชน้ำเหล่านี้ครับเป็นพืชตากที่นี่มาเติบโตมาคลุมพื้นที่น้ำทำให้ปลาเนี่ยหายใจยากผืนน้ำเนี่ยกลายเป็นที่เพาะยุงแบคทีเรียก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายขณะที่ชาวเคนยาจำนวนมากเนี่ยมองว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งปฏิกูลคูคัมโบกลับมองว่าผักตบชวาเหล่านี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สบายๆเขาก็เลยเก็บผักตบชวาเหล่านี้ครับแล้วก็ไปผสมน้ำที่เหมาะสมครับเอาไปบดและก็ใส่ถังหมักเพื่อให้เกิดมีเทนและเอามีเทนนั้นเอาไปใช้ในการหุงต้มเขาบอกว่าเก็บผักตบชวาให้ได้สัก 2-3 กิโลกรัมเนี่ยมากเพียงพอที่เอามาติดไฟได้สัก 3-4 ชั่วโมงสบายๆนะครับโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์โดยบริจาคถังหมักให้50ถังให้50ครัวเรือนในเมืองคุซุมุนะครับทางภาคตะวันออกของเคนยาซึ่งชาวเคนยาจำนวนมากเนี่ยก็เลยหันมาพึ่งไบโอแก๊สจากเผ่าตชวาเพราะว่าที่ผ่านมาการใช้เตาถ่านเนี่ยมันแพงกว่ารวมถึงควันที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยมันทำให้สุขภาพของคนในบ้านโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยได้รับผลกระทบซึ่งตอนนี้ครูคัมโบกำลังคิดนะครับที่จะต่อรองในการขายคาร์บอนเครดิตให้กับบริษัทหรือองค์กรต่างชาตินะครับที่ต้องการมาซื้อขายตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มีเงินมาซื้อถังหมักมีเทนแจกชาวเคนยามากขึ้นนั่นเองและทั้งหมดนี้ครับก็คือ2สาธมากินเช้าวันนี้นะครับแม่งไงต้องขอขอบคุณนะฮะน้องต้งนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นรายการจนตอนนี้ยังไม่ไปไหนเลยครับโอ้โหเนี่ยฮะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์จริงๆเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณรวิศาและคุณธีรเดชครับขอบคุณมากค่ะคุณสุภจรค่ะ